เราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการของสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะครับสวัสดีครับตลาดหุ้นไทยในตอนท้ายนะคะก็สู้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะก็เพิ่งพูดมาตอนกลางวันไว้ให้ถึงจนสด70นะฮะคือหุ้นเวลามันขึ้นมาแล้วรุ่นไม่เบี่ยงมันต้องระมัดระวังค่ะระมัดระวังแล้วก็แท่งเทียนไล่แท่งเทียนมันก็เป็นเอ็กซ์กราฟฟิ้งนะครับเปิดหาปิดโลนะฮะภาพก็บอกว่าพรุ่งนี้จะใหญ่แท่งนึงนะแท่งนึงลงเลยนะครับเพราะลูกตลาดวันนี้ก็มากกว่าเมื่อวานก็คือเป็นแรงขายนะครับแรงขายก็ถ้าจะคิดว่ามันจะขึ้นต่อก็ว่าเอ๊ะขายเพื่อไปซื้อพรุ่งนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วขายทำไมก็เข้าตังหมดเนี่ยใช่ไหมตังหมดแล้วจะไปไหนเช่นเมื่อเช้าก็ขึ้นไปพอดี1,409ของหลายๆคนนะครับ1,409 1,410นะครับแล้วก็ลงมานะฮะลงมาก็ดูหลุดก็ไม่หลุดนะครับแต่ลงมาแล้ววันลุกตลาดเยอะก็ต้องถือว่าเจอแรงขายนะครับค่ะแบบกระจายกระจายนะฮะพูดหลายตัวนะครับก็มีสัญญาณขายเนาะ Universal TFG นะฮะตัวไหนนะฮะ TFG นะ T อ๋อ TFG นะฮะ TFG ของสปิงค่ะสปิงก็แนะนำมาตั้งแต่ข้างล่างนะครับค่ะก็ TFGแท่งเขียวเจอแท่งแดงวอลุ่มเยอะนะครับก็บอกว่ามันอาจจะจบรอบหนึ่งอะไรกันนอนเนี่ยนะครับรอบหนึ่งอาจจะรอบเล็กนะอาจจะมีรอบใหญ่อีกอะไรเงี้ยนะครับแต่ในทางที่หนึ่งบอกว่าเออต้องขายก่อนนะขึ้นมาเป็นแนวโน้มชันเจอแท่งเขียวเจอแท่งแดงวอลุ่มเยอะนะครับเขาเรียกทูเดย์ท็อปรีเวอร์ซัลนะฮะกว่าจะขึ้นไปสูงว่าไฮเดอร์อีกคงใช้เวลาอีกนานเลยกันนอนเนี่ยนะครับค่ะค่ะหรืออาจจะจบไปเลยแล้วก็ลงไปทำขาลงแล้วค่อยขึ้นมาใหม่บอกเป็นการทางเทคนิคนะเมื่อกลางวันเราก็พูดถึงตัวนี้ใช่ไหมสวัสดิ์ตัวของอะไรนะอยู่ในกลุ่มเดียวกับสวัสดิ์นะที่เป็นแท่งแดงขายออกมาเหมือนกัน GL หรือว่า GL อ่ะ Metallicing แต่ก็ขายเป็นแรงขายเหมือนแล้วก็นิ่งเลยนะนะครับเขาก็บอกว่าขายก่อนละกันเล็กน้อยนะครับค่ะบางทีหุ้นพวกนี้บางทีมันก็ไม่สามารถที่จะเอาเทคนิคไปจับได้เหมือนกันค่ะตลาดทรงแบบนี้นะครับก็เป็นดู1496นะครับตัวเซตนะครับหลุดก่อน1496ก็จะเป็นสัญญาณไม่ค่อยดีละนะครับก็เรียกหลุดท้ายเดิมนะครับ1496นะครับถ้าหลุด1490ก็1490จะไม่ดีเลยนะครับจะเริ่มไม่ดีเลยนะครับแล้วหลุด1470ก็จะไม่ดีเลยนะครับคือเราพูดตั้งแต่ที่มันมีเริ่มมีสัญญาณขายนะครับเราจะเริ่มบอกว่าเราระบบของเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจะลงเท่าไหร่ลงถึงไหนนะแต่มันมีสัญญาณขายเร็วเอ็นกราฟิ้งนะเราก็เอ็นกราฟิ้งส่วนใหญ่จะตามด้วยการปรับฐานนะครับไม่ใช่การรีเวอร์เซลนะแสดงว่าตลาดอาจจะมีการปรับฐานในสมัยนี้บ้างพอสมควรนะก็มาดูทีแฟกนะครับทีแฟกมาเช้าขึ้นไปก็ไม่ผ่านนะครับ 941.3 นะทางก็ขึ้นได้แค่941นะขึ้นไป10จุดลงมา10จุดเหมือนกันนะครับผมปิงก็ลองเมื่อวานก็คงต้องปิดไปแล้วนะปิดแล้วค่ะถ้าไม่ปิดก็โดนนะคราวนี้เราก็ดูนะครับว่ามันปิดต่ำกว่าเมื่อวานของเราบอกว่าถ้ามันต่ำกว่า 934.3 จำได้ไหมครับค่ะก็จะเป็นช็อตนะของเราก็คือระบบเราบอกว่าปิดช็อตนะครับหรือถ้าตัวที่3ของเราเป็นช็อตนะครับแล้วตรงไหนอีกช็อตเป็นช็อตในคลื่นสั้นนะครับไม่ได้บอกว่าช็อตแล้วจะลงนะฮะคราวนี้มาดูการปิดเย็นนี้ 931.8 นะฮะหลุด 931.8 จะเป็นทรายเฉยๆนะครับว่าโอกาสแท้จะเกิดขึ้นแล้วนะฮะโอกาสลงไปที่ 925.3 ซึ่งเป็นแนวรับสุดท้ายจะเกิดขึ้นทันทีนะฮะถ้าหลุด 925.3 คราวนี้ลงนะครับสัญญาณทางเทคนิคนะครับรายดูรายนาทีก่อนรายนาทีบอกว่าอยู่ช่วงของการปรับฐานนะครับโอกาสที่จะลงของพรุ่งนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับต่อเนื่องจากวันนี้มาดูรายชั่วโมงนะฮะเราใช้ราย2ชั่วโมงบอกว่าเออใช่นะพรุ่งนี้ลงบอกแบบนี้นะครับราย2ชั่วโมงบอกว่าเออใช่ละสอดคล้องกับข้างบนที่อยู่ที่934.3นะครับอินดิเคเตอร์บอกว่าเออมีปรับฐานพรุ่งนี้นะครับมาดูเดลิชาร์ตนะครับเดชาพูดถึงการรีบาวขึ้นมาจาก 906.5 เดี๋ยวโล 905.7 ขึ้นไป 941 นะครับ
บอกว่ายังไงนะบอกว่าก็คุยนะครับบอกว่าถ้ามันหลุดนะครับ930มันจะคอนเฟิร์มว่าการขึ้นได้จบแล้วนะตอนนี้มันยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับคุณหมอค่ะทางกลยุทธ์ก็คือทำตามระบบไปก่อนนะพอหลุด934ก็ช็อตไปก่อนนะครับดูที่925นะฮะหลุด925ก็ถือต่อครับทีนี้มันถึงจะนะครับแต่ผมให้น้ำหนักลงตั้งแต่ที่เมื่อวานแล้วนะเพราะว่าตลาดมันหมุนแรงขึ้นมาแล้วมันก็หมุนแรงแล้วก็เห็นหุ้นที่ขึ้นแล้วก็เอวทีปตท ACB คุณไปยุพักหมดเลยดีกว่าอะไรเงี้ยนะมันไม่มีใครเล่นด้วยค่ะนะครับก็น่าจะครบนะกลางวันก็ cover หุ้นให้หลายตัวนะครับก็ต้องตามดูหุ้นหลายตัวก็ดูเป็นหลายตัวไปค่ะอย่างวันนี้ false signal อย่างอินทันเนี่ยก็ false signal หุ้น false signal เยอะมากนะครับมีสัญญาณซื้อจากข้างล่างแล้วก็ failจะไป USA นะครับอะไรเงี้ยสวัสดีนี่ก็ถือว่าฟอลนะแต่จะฟอลดีให้ขายได้2บาทนะสวัสดีเหรอฮะใช่สวัสดีเราซื้อถึง41แล้วก็ขึ้นไป43ใช่ไหมครับ43สลึงนะฮะแล้วแท่งวันนี้ไม่เป็นแท่งเกี่ยวก็จบแล้วนะการดูเช็คให้เขานะครับจบแล้วต้องถือว่าต้องปรับฐานที่แนะนำเป็นสต็อกของวันว่าก็ต้องดูก็แถว40กับ39ครับหลุดนะถ้าไม่หลุดก็ไม่เป็นไรนะวันนี้วอลุ่มสวัสดิ์ก็น้อยนะครับอาจจะเป็นการแค่พักฐานเพื่อจะเล่นต่อขึ้นไปที่บริเวณ45ใหม่นะครับค่ะมีคนถามพอดีเลยนะฮะสวัสดิ์ก็ว่าไปตามเทคนิคเขาค่ะค่ะเราเล่นตั้งอยู่แล้วช่วงนี้นะครับซื้อมาแล้ววอลุ่มขึ้นถือต่อวันไหนเลิกขึ้นก็ขายเลยนะต้องเร็วนะต้องเช็ควินเร็วๆเลยอย่าไปคาดว่ามันจะวิ่งเป็นเทรนเร็วอย่างมันทำได้ไม่กี่ตัวหรอกนะครับมันก็จะลงนะแต่หุ้นที่มันขึ้นของมันนะถ้าแก่น้อยแล้วมันก็จะขึ้นของมันไปนะครับจะมีสัญญาณขายนะค่ะเป็นรายตัวไปซึ่งจะเป็นหุ้นตัวที่ไม่ได้มีวอลุ่มเกี่ยวข้องกับพับลิกกับตลาดนะครับเป็นหุ้นที่เฉพาะพิเศษซึ่งไม่มีใครหุ้นมาขายได้หรอกใช่ไหมค่ะอันนี้มันก็จะไม่ลงนะแต่หุ้นจะเป็นพับลิกอ่ะพอเจอเมื่อกลางวันเราเห็นตอน 3:00 ที่ตลาดเปิดมานะครับ 2:00 ขึ้นถึงบ่าย 3:00 เนี่ยมีแรงขายมาพรวดแรงเลยนะผมสรุปว่าตลาดจะมีการปรับฐานนะครับจะมีการปรับฐานนะถ้าไม่หลุด1490ก็รอดไปนะถ้าหลุด1490ก็ต้องหลุดไปข้างล่างอีกนะครับค่ะอันนี้ดูจากสัญญาณแท่งเทียนนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้อินดิเคเตอร์คอนเฟิร์มนะถ้าปิดตรงนี้นะครับถ้าทีเฟกปิดตรงนี้อินดิเคเตอร์จะคอนเฟิร์มเลยถ้าปิด930เนี่ยคอนเฟิร์มลงนะแต่ถ้าปิด931นะฮะปิด932เนี่ยอินดิเคเตอร์ต้องรอคอนเฟิร์มพรุ่งนี้นะค่ะแต่ถ้าปิดตรงนี้เลย930.6เนี่ยนะฮะอันนี้คอนเฟิร์มลงนะคือพรุ่งนี้เช้าลงซื้อเนี่ยแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายก็ว่าใหม่อีกนะคือถ้าลงเช้าก็ต้องลงต่อเลยนะถ้าเช้ายังยืนอยู่ยังไม่ยอมลงอะไรก็ถือว่ามันไม่ลงนะมันก็เป็นแค่ SW คือ sideway นะครับsideway SW sideway 92594ค่ะค่ะแต่แพทเทิร์นใหญ่อ่ะจริงๆมันไม่ใช่นะคุณมันแพทเทิร์นใหญ่เนี่ยคุณขึ้นไปไม่ถึง950แล้วคุณลงนะฮะแล้วคุณหลุด925เนี่ยในตัวตำแหน่งเน็กไลน์ของคุณเนี่ยมันถือว่าคุณจะต้องลงไปข้างล่างนะอันนี้พูดภาษาที่ดีให้ฟังเลยนะค่ะๆนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปเมื่อวานแล้ววันนี้ขึ้นต่อไปถึง951ผมยกตัวอย่างนะอันเนี้ยเวลาลงไม่หลุด925แน่นอนนะฮะแต่แพทเทิร์นแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะหลุดนะอันนี้ไม่ต้องไปดูต่างประเทศนะว่าเขาเป็นไงนะครับเราไม่เป็นตามเขาอยู่แล้วถ้าเราเป็นตามต่างประเทศตามฟิลิปปินส์ตามอินโดนีเซียเนี่ยนะถ้าเราตามอินโดนีเซียตอนนี้เราต้องอยู่เส้นเราอยู่1,450ถ้าตามฟิลิปปินส์เส้นเราจะอยู่ประมาณ1,400นะฮะเราไม่ตามเขาอยู่แล้วหรือจะตามที่หลังเนี่ยก็อินเด็กซ์ของเราใกล้เคียงกับเยอรมันนะครับ
คล้ายๆกับรูปแบบคล้ายๆกันไซเวย์ในแนวโน้มดูนะครับซึ่งอยู่ในแนวโน้มไซเวย์นะครับก็จะลงไม่เยอะนะครับส่วนทองคำแล้วคะทองคำนะครับก็ยังเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับรีบาวมานะครับแล้วก็เราไม่ไปอิงอะไรเลยนะครับเราอิงทองคำอย่างเดียวเลยนะยังบอกว่าการรีบาวยังเกิดขึ้นได้อยู่นะแต่ให้สังเกตที่ 1197.6 นะถ้าผ่าน 1197.6 ไปนะครับแนวต้านต่อไปของทองคำนะครับก็จะอยู่ที่ 1,202 ประมาณเนี้ยถ้าผ่าน 1,202 ไปเนี่ยนะครับทองคำมีการรีบาวแล้วไปถึง 1,230 นะครับมาตามดูสเต็ปทองคำที่ขึ้นมาจากนะฮะ1170นะครับก็คือการรีบาวยังไม่จบนะยังรีบาวต่อได้อยู่นะอันนี้ภาษาทองคำภาษาเทคนิคนะครับเป็นรีบาวนะฮะไม่ใช่เป็นรีเวอร์เซลนะเพราะไอซ์ไซทำโลนะก็เป็นแค่รีบาวค่ะครบถ้วนแล้วนะฮะค่ะพรุ่งนี้ก็ติดตามดูว่าในส่วนของตัวฟีเจอร์ไม่มีอะไรรุนแรงหรอกก็คิดว่าสั้นไปก่อนนะใครชอบใครก็คิดว่าสั้นไปก่อนนะเพราะว่าถ้าจะเอายาวมารอถึงเย็นนะเย็นได้เห็น920นี่ก็เฮนะตัวนั้นก็ต้องถือรอนะเพราะภาพใหญ่มันเหมือนย้อนมันแพ้ตามไปนะค่ะตลาดก็ปิดแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ใกล้แล้วใกล้ขยับจะปิดแล้วแต่ยังไม่ปิดวันรุ่มอัดเข้ามาตอนนี้ปิดก็ลบ3จุดก็1497ก็ไม่หลุด1496นะ1496แกมันเป็นจุดเช็คพอยต์แรกเลยถ้าปิดต่ำกว่า1496นะฮะมันก็จะเป็นเช็คพอยต์เลยว่าโอกาสที่จะหลุด1490จะเกิดขึ้นทันทีนะเพราะว่ามันเคยเฟิร์มแท่งเทียนกับวอลุ่มมาแล้วแท่งเทียนเป็นแท่งแดงอินกับฟิงเปิดหายเป็นโลนะฮะวอลุ่มเยอะกว่าเมื่อวานเนี่ยมันเป็นคอนเฟิร์มการปรับฐานนะครับแต่ถ้า1497ฐานจะทำให้พรุ่งนี้มันยืนรับได้อยู่พักหนึ่งนะครับแล้วถ้าหลุด1490เนี่ยมันจะคอนเฟิร์มว่าไหลมาเทมานะฮะไหลมาเทมาไม่ถึงว่าทุกคนพร้อมขายเนอะไหมฮะตกใจขายอ่ะพร้อมตกใจขายอะไรทำนองเนี้ยถ้าหลุด1490 1488ก่อนนะแล้วทำไมวันนี้ปิดช้าจังเลยเนาะก็สู้กันอยู่มั้งสู้กันอยู่เกือบ2นาทีแล้วสู้กันอยู่เลยมาหลายนาทีแล้วฮะจะ 4:40 ละยังไม่ปิดกันเลยก็มันก็กดกัน1496 1497ที่ผมบอกน่ะๆก็กดกันอยู่เนี่ยแปลกมากเลยตลาดนะตอนวันนี้นะฮะคุณผู้ชมฟังเราไปแล้วก็ทำตัวเลขกันไปมั้งคือถ้าตามมา1496.36เนี่ยมันไม่ต้องคอนเฟิร์มเลยมันลงเลยตอนนี้มันพยายามจะปิด1497อยู่ปิดกันละนะแต่ฝั่งช็อตก็พยายามจะกดให้ได้1496แล้วนะก็ไม่น่าจะได้โอ้โหมีการกดกันนะฮะตอนนี้เริ่มทยอยปิดแล้วนะฮะ1497.12กับ1496.36ก็เพราะก็เล่นกันไม่ได้แบบไม่เอาจริงเอาจังเลยหรอก1497นะฮะก็ยังสูงกว่า1496นะฮะ1จุดเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้าก็จะมีโอกาสทีเฟดก็มีโอกาสเด้งก่อนใช่ใช่แล้วก็ถ้าหลุดเช่นหลุด1496หรือทีเฟดหลุด925ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนี่ยค่อยทะลุกันอีกช็อตหนึ่งนะก็ว่ากันไปนะครับในแนวโน้มแบบนี้ผู้หลังก็ยังลองอยู่เพิ่มมาเป็น130,000สัญญาแล้วนะฮะโอกาสที่จะลงไปข้างล่างหรือที่ฝรั่งมันยอมก็คงยากนะเป็นแต่ฝรั่งมันกินข้าวมันกินขนมปังแล้วนะก็คงไม่ลงไปหรอกเดี๋ยวไปถามฝรั่งคุณปรินก่อนนะฮะในช่วงต่อไปได้ขอบคุณขอบคุณค่ะค่ะสำหรับนักลงทุนที่บอก SW คิดว่าบอกหุ้นเปิดกราฟเลยแหมเขาเรียกว่าไซด์เวย์ตัวย่อนะคะนัก